อ้าวคุณผู้ชมเหรอคุณผู้ชมเห็นตรงนู้นป้าคืออะไรเห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้วก็ไม่กดอีกกดไลค์เลยกดตอนนี้เลยณวันที่11ตุลา2023ในโลกคู่ขนานแกตายซะเจ้าของแมววันนี้จะไปดูดแกดูดรำซาไม่ฆ่าซะแกตายของแมวนี่มันตายทำเรียบร้อยแค่โดนที่จุดเวลาแรกจอดฉันนี่มันตัวตึงในโลกนี้นั่นเสียงอะไรอ่ะเหมือนใครกำลังบินมาแถวนี้ข้าไม่ได้ตายเกิดอะไรขึ้นกับแกครับเบล่าคาเมล่าแมนเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่ทำไมต้องมาทำร้ายค็อกแมนด้วยกดไลค์ถึง 1,000 ไลค์แล้วไปหาคำตอบกันครับผมมนุษย์หัวนาฬิกาเพียงคนเดียวบนโลกใบนี้ที่ไม่มีพลังแม้แต่อะไรเลยอาชีพของผมในแต่ละวันก็คือการขายเศษขยะไปเรื่อยๆเพื่อหาเงินมาซื้อน้ำมันวันนี้ลูกค้าก็ผ่านมาหน้าร้านเราตั้งเยอะแต่ไม่มีใครสนใจสินค้าผมเลยอ่ะจ้าก็ได้มาซื้อน้ำมันคุณเออทำอะไรจอนโอ้เดี๋ยวไม่ใช่ดินี่มันเด็กขายของชำนี่นะโอ้ยแล้ววันนี้ขายอะไรเนี่ยวันนี้ผมขอแนะนำเป็นนาฬิกาจากยุค90ส่งตรงมาจากประเทศลอนดอนหรือว่าเรียกว่าประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็ไหนๆๆขอดูของหน่อยลองโอ้ยโหดูดิใช้เราเขากลายเป็นอย่างนี้เลยอ่ะโอ้ยสินค้าหลอกลวงคุณภาพต่ำคุณเอามาขายอย่างนี้โอ้ยขายได้ของต่ำๆขายแต่โอ้ยหลอกเอาตังค์คุณลูกค้าครับคือถ้าคุณลูกค้าไม่สนใจสินค้าหัวนาฬิกาเนี่ยทางเราก็ยังมีโคมไฟที่ราคาแสนถูกมาขายด้วยนะครับโอ้ไม่ได้เรื่องอ่ะไม่ได้เรื่องอ่ะอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอ้แต่เห็นแค่การความสงสารไม่มีตังค์กินข้าวฉันให้นี่นายนะนายอยากจะไปซื้ออะไรก็ไปซื้อนะไปดีกว่าไปแอสการ์ดฮะเขาไม่ให้เงินแต่ให้ขยะมาแทนเนี่ยนะแล้วผมจะหากันที่ไหนไปซื้อของชำเลยเนี่ยหาซื้อน้ำมันเลยเดี๋ยวเราโอ้กันแล้วเร็วเร็วไปแล้วจะไม่ได้แล้วมาดูตัวสาวไม่ได้ตัวสาวเร็วไปเลยเอ้าคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยอยู่ดีก็ล้มหน้าร้านผมเจ็บเปล่าแล้วใครมันมาว้าอะไรไว้ตรงนี้เนี่ยขอโทษมันมีหลุมมาดิทางก่อสร้างไม่ค่อยดีรัฐบาลไม่ค่อยดูแลเลยต้องขออภัยด้วยนะครับลูกวันไล่แล้วเนี่ยอะไรเนี่ยเหม็นอย่างเหม็นเลยจะกินเนื้อหาดาวแล้วคุณจะไปเข้างานทันไหมเนี่ยโอ้ก็ได้ทันได้ก็ได้ละในนั้นที่แกแสดงความเป็นห่วงฉันได้นี่แล้วกันโอ้ต้องได้ไปทำงานละขอบคุณมากครับขอให้คุณโชคดีนะครับโชคดีครับโอ้ยเฮ้ยการเป็นคนดีเนี่ยมันตอบแทนเราจริงด้วยเฮ้ยโอ้ดูดิได้ตั้งขอ14ก้อนบล็อกทองอย่างนี้เราก็ซื้อน้ำมันได้มากกว่า1โลวิ่งเอาละเดี๋ยวขอทำงานที่ต่ออีกสักพักนึงก่อนตอนเย็นไปซื้อน้ำมันดีกว่าไอตอนนี้ก็เย็นแล้วไม่มีลูกค้ามาเพิ่มแล้วเอาละได้เวลาไปซื้อน้ำมันวันนี้จะได้สักกี่ขวดนะน่าจะได้เยอะมากๆแน่ๆเลยอ่ะทองแบบลืมเลยน้ำมันครับน้ำมันครับเรียกเข้ามาเลยครับก็นั่งเลยอยู่ด้วยสวัสดีครับคุณปรสิตผมขอเหมาเลยละกันน้ำมัน5ขวดเนี่ยโอ้เหมาเลยละค่ะโอ้ยินดีเลยค่ะเดี๋ยวขอเตรียมของแป๊บนึงนะนี่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับอ๋อประมาณ63โก63โกหุ้ยสบายสบายเลยดินี่แป๊บนึงนะครับสักครู่หุ้ยตรงนี้โคตรดีเลยอะของใหม่จะปรสิตหยุดฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าน้ำมันพวกนี้มันมีค่าขนาดไหนฉันให้แกขายแต่หัวกล้องไม่ใช่ขายให้ขยะเลยไล่มันออกจากร้านไปผมไปไปเอาเงินไปชิวอะไรอ่ะไปแย้มอีกไปเงินมีเงินเหมือนกันก็ซื้อน้ำมันไม่ได้นี่มันโลกอะไรวะเนี่ย
โอ้โลกคนเลือกปฏิบัติไม่เป็นไรหนูรอซื้อเจ้าใหม่ก็ได้ไม่ได้มีแค่เจ้าเดียวหรอกที่ขายน้ำมันน่ะก็ใกล้บึนแล้วมั้งหาแถวไหนนอนดีเนี่ยบ้านก็ไม่มีนอนนี่กันแล้วกันโอเคนอนขอบแฟฟิงในที่สุดฉันก็พบแล้วสินะหัวนาฬิกาคนเดียวบนโลกใบนี้เบนึงจับตัวดาบดันจับตัวแบบลับๆลักพาตัวและทันใดนั้นเองหัวนาฬิกาก็ถูกจับตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและเหลือทิ้งไว้แค่ลำโพงที่เป็นหลักฐานอันน้อยนิดเน่เธอเธอเตือนเธอเป็นใครไหมแกเป็นใครเจ็บนะคุณเป็นใครอ่ะเธอมาทำอะไรร่างกายผมทำไมโอ้ใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนนาฬิกาน้อยนาฬิกาอะไรก็แน่ไหมฉันก็เป็นนาฬิกาเหมือนกันเนี่ยตอนแรกไม่ใช่ดิตอนแรกเห็นเป็นหน้าเขียวอย่าบอกโอ้โหนายเพิ่งตื่นแล้วนายอาจจะเห็นภาพหลอนก็ได้ตอนนี้ฉันเอายามาให้นายเนี่ยแล้วฉันจะพานายไปรักษานายตามฉันมาเนี่ยเห็นไหมเราเป็นฐานทัพที่ใหญ่มากเราคือนาฬิกาเหมือนกันเข้าใจไหมคือจริงๆแล้วอ่ะในโลกใบเนี่ยนาฬิกามีเพียบเลยโลกหัวกล้องเนี่ยแต่แค่ไม่อยากเปิดตัวเข้าใจไหมใช่หรอยังมีคนที่แบบหน้าตาเหมือนผมอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ได้หมดเลยหรอพวกเราเนี่ยแต่งตัวกันดีทุกคนเลยเนี่ยฉันก็จะพานายไปรักษาว้าวเนี่ยเข้ามาแต่จริงๆแล้วฉันก็ต้องบอกอะไรนายอย่างหนึ่งเลยนะเดี๋ยวก่อนจะบอกอะไรเนี่ยคุณชื่ออะไรครับอ๋อฉันชื่อจริงๆก็ไม่มีชื่อเป็นทางการคนที่นี่เขาเรียกฉันว่าด็อกเตอร์นะโอ้คุณเป็นด็อกเตอร์เหรอใช่แล้วก็คือฉันก็อยู่ที่นี่มานานแล้วก็พาทุกคนเนี่ยมาแบบปองดองสามคีกันก็ตั้งแต่ปี1987อ่ะนี่นี่มาตรงนี้นี่เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวฉันจะพาไปรู้จักทุกคนเองว้าวเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วพวกเราเป็นคนดีไม่เชื่อนี่มันคือที่ไหนกันครับเนี่ยด็อกเตอร์ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยก็ลองเดินไปดูใกล้ๆตรงนู้นสิใช่แล้วมันคือฐานทัพลับที่พวกเราอุตส่าห์สร้างมาจริงๆแล้วฉันกำลังต้องการคนมาช่วยงานที่นี่อยู่อ่ะนายพอช่วยได้ไหมเดี๋ยวฉันจะตอบแทนเล็กๆน้อยๆให้ผมขอทราบรายละเอียดหน่อยครับพอดีผมไม่ค่อยรู้เรื่องเลยมันอธิบายยากนายต้องยืนประมาณตรงเนี้ยด็อกเตอร์เอางี้บอกความจริงมาเลยคุณกำลังวางแผนอะไรกันอยู่กันแน่จริงๆมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกแต่เพื่อนนาฬิกาเหมือนกันนะเนาะจริงๆแล้วฉันกำลังวางแผนน่ะในการสร้างไททันคอกแมนขึ้นมาใหม่ใช่เดี๋ยวนะไททันคอกแมนอยู่บอกว่าเรื่องในตำนานอันนั้นน่ะใช่แล้วมันต้องใช้ชิ้นส่วนนาฬิกามากถึง 1,569 แล้วแกเป็นคนสุดท้ายแกคือชิ้นส่วนสำคัญในครั้งนี้ที่จะทำให้มันสำเร็จเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าที่หัวนาฬิกาหายไปทั่วโลกพอด็อกเตอร์เหรอแกลองคิดดูนะการที่หัวนาฬิกากระจอกที่กระจุกอยู่ทั่วโลกทำอะไรไม่ได้กับการที่รวมมาเป็นหนึ่งเดียวมาเป็นไททันแกคิดว่าไหนมันสำคัญกว่าแล้วแกเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญที่สุดแกคือคนสุดท้ายแกจะได้เป็นวีรบุรุษเลยนะใช่เวลาแกกลับไปคิดแล้วแกเอาเป็นวีรบุรุษเพื่อช่วยพวกเรา 1,569 คนที่สละชีวิตไปแล้วแกจงตามฉันมาแต่ถ้าแกจะเป็นแค่ขี้ขลาดคอยโดนเจ้าพ่อคาเวลากันแกล้งก็เชิญแกเป็นขี้ขลาดต่อไปโอ้ว่าสิ่งที่ด็อกเตอร์พูดมามันก็มีเหตุผลเรื่องนี้คิดยากจริงๆฮะแต่ผมมีคำตอบในใจแล้วไม่ต้องกังวลไปการตัดสินใจของแกน่ะมันจะทำมาซึ่งชัยชนะด็อกเตอร์ผมไม่เอาแล้วผมเปลี่ยนใจผมไม่เอาใครด็อกเตอร์อย่าเหี้ยมด็อกเตอร์ละกันในที่สุดฉันก็ทำสำเร็จแล้ววันที่ฉันสักของแฟนวันที่ฉันจะเป็นใหญ่
ในที่สุดแกก็กำเนิดขึ้นมาแล้วสินะคอกแมนไททันใช่แล้วครับฉันคือคนที่สร้างเขาไม่รู้ไหมคุณคือคนที่สร้างผมอย่างนั้นเหรอใช่แล้วรับทราบได้โปรดป้อนคำสั่งแรกมาได้เลยครับคำสั่งแรกเหรอมันไม่มีอะไรมากเลยนะนายจำคนที่ฆ่านายเมื่อครั้งก่อนได้ไหมฉันสั่งให้นายไปกำจัดมันซะคำสั่งมีแค่นี้แหละเพื่อลูกผมเพื่อสาลายตอน3ขวบไปรับทราบครับบทภารกิจนี้ให้ดีที่สุดครับท่านหัวหน้าในที่สุดแกก็ตายคอกแมนแกไม่แยกกล้ามาแย่กับคอกแมนยังเล่าไปร้อยปีน้องไปฝึกมาใหม่ไหนดูสิแกโดนคุบคุมมาหรือเปล่าเนี่ยฮะเจ้าคาเบล่าปอมเน่แกตายคอกแมนตายอะไรวันนี้แกตายและหลังจากนั้นไม่นานคอกแมนไททันก็ได้ถูกแยกชิ้นส่วนและถูกนำชิ้นส่วนส่งมายังฐานทัพลับของพวกสกีบีดี้แต่ทว่าในฐานทัพลับนั้นไม่ได้มีแค่สกีบีดี้คนเดียวเป็นไงครับท่านผู้ประมูลทุกท่านท่านผู้มีเกียรติทุกท่านสินค้าใหม่ของเราที่นำมาประมูลในวันนี้สะใจไหมครับและนี่คือสินค้าไฮไลท์ในวันนี้เลยครับโหโหสินค้าใหม่มาถึงแล้วใครสนใจปะข้าเฮ้ยอะไรจู่ๆอะไรคุณทำอะไรผมเนี่ยคุณนาฬิกาเสนอราคามาเลยครับใครอยากได้ตัวนี้ราคาไม่แพงมากครับสินค้าใหม่สินค้าคุณภาพดีใช้เศษสร้างนาฬิกา 1,000 ตัวและแล้วไททันคอกแมนคนนี้อยู่ๆเขาก็นึกอะไรบางอย่างออกคอกแมนคนนี้เขาเคยคิดว่าคอกแมนเนี่ยเป็นคนดีมาตลอดและเขาก็ได้พบกับความเป็นจริงเขาเลยตัดสินใจใช้พลังที่เหลืออยู่พลังลับของคอกแมนนอกจากการหยุดเวลาแล้วเขายังสามารถเร่งเวลาได้เขาได้เร่งเวลาตัวเองให้อยู่ในสภาพที่ฟื้นฟูกลับมา 100% โอ้ปาโบปาโบร้องโอ้โอ้ให้ท่านกลับล่างอย่างนี้ราคาขึ้นฉันขอซื้อในราคา1ล้าน1ล้านอะไร1ล้านฉันนึกว่าพวกแกเป็นคนดีมาตลอดตายหมดเนี่ยคนดีที่ไหนเขาต้องประมูลกับพวกเดียวกันวะตายพวกอะไรประยอดอะไรน้ำยาโบ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 พวกอะไรแล้วใช่ไหมก็พอพวกนี้มันขายนายนายเห็นเรื่องเลวทรามทั้งหมดนี่แล้วใช่ไหมเห็นหมดแล้วมีจุดประสงค์อย่างเดียวคือต้องการให้นายมาเห็นทั้งหมดนี่แล้วทีนี้นายก็ได้เห็นมันแล้วใช่ไหมล่ะนาฬิกาไม่ได้หายไปไหนมันแค่หลอกให้คนอย่างนายถ้านายอยากรอดก็มากับฉันร่วมมือกับฉันปกครองโลกนั่นก็เป็นความคิดที่ไม่เลวนะได้ด็อกเตอร์ผมทำให้โลกนี้กลายเป็นโลกที่ไร้อารยธรรมเองและนี่คือเรื่องราวสุดเศร้าของคอกแมนใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ถึง 1,000 ไลค์ด้วย